มาดูเรื่องของ Boeing กันบ้างนะคะเป็นบริษัทเครื่องบินที่มีปัญหากับรุ่น737 MAX นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งปี2018แล้วก็ปี2019เนี่ยเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้มีการระงับใช้เครื่องบินรุ่นนี้นะคะในหลายสายการบินเลยทีเดียวแต่ล่าสุดเนี่ยผู้บริหารของ Boeing กำลังตัดสินใจค่ะว่าจะยกเลิกไปเลยหรือจะแค่ยุติการผลิตชั่วคราวหรือจะต้องมีการไปปรับปรุงกันใหม่นะคะล่าสุดเนี่ยหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เขาก็ได้มีการรายงานอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Boeing บอกว่าตอนนี้ค่ะผู้ผลิตเครื่องบินจากสหรัฐรายนี้เนี่ยเตรียมจะตัดสินใจระหว่างการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารซึ่งเกิดขึ้นในวันนี้ล่ะค่ะ 15-16 ขออภัยเดือนหน้านะคะ 15-16 มกราคมเพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะลดหรือระงับการผลิตชั่วคราวสำหรับเครื่องบินรุ่น737 MAX นะคะเนื่องจากว่าอาจจะยังไม่สามารถกลับขึ้นมาบินได้อีกครั้งนึงภายในสิ้นปีตามที่ Boeing เนี่ยเคยคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้หลังจากที่สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบิน737 MAX นั้นจะกลับมาบินได้อีกครั้งนึงในปี2020นะคะ737 MAX นั้นประสบอุบัติเหตุค่ะตก2ครั้งระหว่างเดือนตุลาคมปี2018แล้วก็มีนาคม2019 2เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตรวมกัน364คนแล้วก็ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินจากทั่วโลกสั่งห้ามไม่ให้เครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยทำการบินนะคะโดยแหล่งข่าวบอกว่าการสั่งห้ามบินเนี่ยส่งผลกระทบให้ Boeing ต้องตัดสินใจยกเลิกแผนการผลิตเครื่องบิน737 MAX เพิ่มในปีหน้าด้วยคือเรียกว่าปีหน้าไม่มีเพิ่มแน่นอนแต่จะผลิตต่อไปหรือเปล่าเนี่ย 15-16 มกราคมนี้ก็ต้องตัดสินใจกันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยในเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะ Boeing ประกาศปรับลดการผลิตเครื่องบิน737 MAX มาแล้วโดยลดไป 20% จากระดับ52ลำต่อเดือนก็เหลืออยู่42ลำต่อเดือนขณะที่ยังต้องมีการชดใช้ให้กับบรรดาสายการบินจากการสั่งห้ามขึ้นบินดังกล่าวจนส่งผลให้ผู้ผลิตเครื่องบินจากสหรัฐรายนี้ก็คือ Boeing เนี่ยนะคะต้องสูญเสียรายได้มากถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 151,000 ล้านบาทเมื่อช่วงไตรมาส 2ที่ผ่านมาค่ะ